เราต้องรักแผ่นดินผืนนี้ของเรามันแน่นอนมันต้องมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องมีรัฐบาลสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเราคงทราบแล้วล่ะเมื่อกี้ก็มีการกล่าวถึงไม่หมดแล้วล่ะผมคงไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้นะวันนี้ขอกำลังใจจากพวกเราได้หรือไม่ได้เรากำลังมีปัญหาเราจะต้องไม่สร้างความขัดแย้งไม่แบ่งคนเป็นพวกเป็นฝ่ายไม่ทำให้ครอบครัวเราลูกไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์การเปลี่ยนแปลงแบบนี้อันตรายใครยอมไหมเราต้องสามัคคีกันนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชลบุรี10เขตส.ส.นะฮะต้องดูว่ารวมไทยสร้างชาติแต่ได้รับความไว้วางใจกี่เขตภายใต้การนำของคุณสุชาติชมกลิ่นเพราะว่าศึกนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีโดยคุณสนธยาคุณปื้มนี่ก็อยู่อีกพรรคหนึ่งอยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะเพราะว่างานนี้เนี่ยน่าจับตามองครับกลับไปดูบรรยากาศสดที่ชลบุรีฮะชลบุรีนี่ก็เดือดนะภูมิใจไทยเพื่อไทยตอนนี้ก็เดือดส่วนนี้ฮะรวมไทยสร้างชาตินายกรัฐมนตรีแคนดิเดตพรรครวมไทยสร้างชาติฮะชลบุรีหายใจหมดเลยขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีนะครับเอาขอเสียงทางซ้ายหน่อยสิตรงกลางว่าไงทางขวาว่าไงข้างหลังข้างใจได้ว่าไงทั้งหมดพร้อมกันทั้งนั้นขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีที่รักทุกคนวันนี้รู้สึกตื่นเต้นพร้อมควรเพราะเห็นคนเยอะมากๆนะแสดงให้เห็นหนึ่งว่าพวกเรายังรักกันอยู่รักกันจริงรักแล้วรักอยู่และรักต่อก็ต้องเกิดนามนิดนึงว่าผมเป็นชาวจังหวัดชลบุรีมาก่อนผมเกิดโคราชย้ายมากรุงเทพมาเรียนหนังสือจบเรียนร้อยผมจบมาบรรจุเป็นว่าที่ร้อยตรีที่จังหวัดชลบุรีที่ค่ายนวมินทราชินีตั้งแต่ปี2519แล้วอยู่ไปถึง2541จนเป็นผู้ว่าการเพราะที่นี่คือแหล่งที่เพาะความแข็งแรงของผมทำให้ผมมีวันนี้แล้ววันนี้ผมเห็นพวกเราทุกคนนั้นผมมีความสุขผมไม่ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอีกแล้วอย่าปล่อยให้ผมโดดเดี่ยวอย่าปล่อยให้ใครมาทำร้ายประเทศที่รักยิ่งของเราอย่าให้ใครมาร่อยค่าประเทศของเราสิ่งที่เราต้องการวันนี้เวลานี้ก็คือที่เขาเรียกผมว่ายามหรือรปภ.ผมรับได้แต่มีหน้าที่อะไรปกป้องประเทศชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยทุกคนต้องรับการดูแลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าตราบใดที่ยืนอยู่บนแผ่นดินไทยต้องได้รับการดูแลจากผมจากรัฐบาลจากพรรครวมไทยสร้างชาติดีใช่ไหมใช่เราแบ่งแยกกันไม่ได้ใช่ไหมแผ่นดินผืนนี้แผ่นดินของใครของคนไทยทั้งหมดใช่ไหมเกิดที่นี่ใช่ไหมเกิดที่อื่นก็มีนะหากินที่นี่ใช่ไหมหลายคนก็ตายที่นี่ใช่ไหมเราต้องรักแผ่นดินผืนนี้ของเรามันแน่นอนมันต้องมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องมีรัฐบาลสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเราคงทราบแล้วล่ะเมื่อกี้ก็มีการกล่าวถึงไม่หมดแล้วล่ะผมคงไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้นะวันนี้ขอกำลังใจจากพวกเราได้หรือไม่ได้เรากำลังมีปัญหาเราจะต้องไม่สร้างความขัดแย้งไม่แบ่งคนเป็นพวกเป็นฝ่ายไม่ทำให้ครอบครัวเราลูกไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์
การเปลี่ยนแปลงแบบนี้อันตรายใครยอมไหมเราต้องสามัคคีกันเห็นตรงกลางไว้อะไรนะทงใจลงใช่ไหมหมายถึงอะไรบ้างแล้วดูสีของพรรครวมไทยสร้างชาติสีอะไรแล้วก็ดูก่อนคล้ายกันไหมนะนั่นคือสิ่งที่เราเทิดไว้เหนือสิทธิ์เหนือหัวของเราทุกคนผมจำเป็นต้องมาอยู่ที่พักนี้เพราะอะไรเพราะผมต้องการสร้างความสงบสุขประการสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศไทยการสร้างสิ่งที่ดีจากที่มันดีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วประเทศไทยขออย่างเดียวอย่าแตกแยกต้องสามัคคีกันถ้าไม่สามัคคีกันมันไปไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยฝากบ้านเมืองไว้กับมือของเราทุกคนมือที่ต้องกาชื่อกาเลือกตั้งเดี๋ยวฟังเลยแล้วไม่ต้องพูดอะไรเพราะเสียงดังใครจะไปเลือกตั้งบ้างยกมือเอาที่บ้านมาด้วยข้างบ้านไปปลูกไปให้ได้ทุกบ้านลูกหลานทุกคนใครไม่มีรถรับไปเอกเดงเพราะนี่เป็นการต่อสู้เพื่อประเทศของเราเพื่อประเทศชาติของเราจะได้มีความก้าวหน้าอย่างที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันผมถามที่ว่าจังหวัดชลบุรีมีอะไรใหม่บ้างที่มันเกิดขึ้นที่ผมทำมาเนี่ยเรามากลับไปดูมอเตอร์เวย์ท่าเรือ EEC และการเชื่อมโยงเส้นทางการต่างกายภาพวันนี้โทรศัพท์ใช้เป็นทุกคนใช่ไหมบัตรลุงตู่เนี่ยกดเป็นใช่ไหมวันนี้กดเป็นกดเก่งกดเร็วเหลือเกินทัวร์แล้วทัวร์อีกแล้วพวกนี้เราจะทำต่อวันนี้ไปตลาดหนองมูลมาแต่ก่อนผมก็แวะทานอยู่ตลอดแหละไอ้เส้นทางถนนเส้นนี้นะเส้นไปเส้นข้างนอกกับนอกเมืองกันแหละแต่ก่อนลุงตู่เคยใช้เดินทางมาก่อนสมัยหนุ่มๆนะวันนี้ก็ยังหนุ่มอยู่วันนี้ก็เป็นได้ทุกอย่างจะเรียกว่าพี่ตู่หรือลุงตู่หรือตู่ก็ได้เพราะหลายคนก็เป็นน้องผมหลายคนเป็นพี่ผมสำหรับบางคนที่เป็นน้องผมต้องเรียกผมว่าพี่ตู่ตอนที่เด็กมากๆเขาเรียกเขาลุงตู่แต่ผมแข็งแรงเสมอเลือดนักสู้ผมยังมีอยู่ในกายผมทุกจุดผมใช้ชีวิตของผมมาในการดูแลแผ่นดินผืนนี้ด้วยความเสี่ยงอันตรายมาตลอดชีวิตของผมเกือบทั้งชีวิตจนกล้าไปสู่การเป็นผู้บริหารบกผมก็คือคนของชลบุรีด้วยใช่ไหมและมีคนชลบุรีเนี่ยเป็นพอทบกี่คนนี่กี่คนนะแล้ววันนี้มีใครเป็นนายกได้กี่คนได้ยินแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่ได้ยินเด็กเขาลูกผมก็เด็กมาตอนอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตที่นี่หล่อเหมือนกันแล้วเนี่ยตาปล่อยจ้ะตาปล่อยผมยาวนะตาหวานเลยนะเนี่ยนะแหมตอนแรกนึกว่าลูกคนอื่นแล้วเดี๋ยวพลาดไปดูว่าลุงตู่ตอนหนุ่มๆเป็นยังไงวันนี้มาให้กำลังใจกับสสเขตของพรรครวมไทยสร้างชาติทุกคนทั้ง10เขตทั้ง10เขตจะต้องได้ทั้ง10เขตต้อง
ากได้ทั้งจังหวัดได้ไม่ได้ประเทศด้วยเพราะอะไรเพราะเรามาเหนือเมฆแต่หนังสือไม่มาเหนือเมฆเพราะคนอื่นเขาเขียนให้ไปเขียนเองนะไม่โปรโมทตัวเองแต่คนเขาเห็นว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะเราเปิดดูแล้วกันนะครับวันนี้เขาเขียนให้ประมาณเหนือเมฆผมไม่ได้เขียนเองเขาดูจากการทำงานของผมแต่วันนี้เราอยู่ใต้เมฆฝนตกเมื่อเช้านี้อากาศดีขึ้นเมื่อกี้ก็กลัวว่าเอ๊ฝนจะตกหรือเปล่าน้อจะได้เจอพวกเราหรือเปล่าน้ออธิษฐานไปฝนจะตกเลยครับจะเพิ่งตกแสดงว่าคำอธิษฐานผมมีผลเหมือนกันอะไรนะฝนตกคือความร่มเย็นฝนตกคือฝนจากฟ้าไม่ต้องไปขอพรที่ไหนอีกนะแต่ไหว้พระกราบพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไปนะครับแต่จริงๆแล้วพรจากฟ้ามีตลอดเวลาใช่ไม่ใช่ตราบใดที่เรายืนอยู่บนแผ่นดินผืนนี้ด้วยความสุจริตด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความรักมั่นในแผ่นดินของเราทุกคนได้รับพรอยู่แล้วแล้วเราจะทำให้ทุกอย่างเป็นความจริงอีกหลายอย่างด้วยการที่ผมพูดไปแล้วนะจะบัตรจะคนละครึ่งจะคนละก้อนแล้วเดี๋ยวจะหายนะการดูแลสุขภาพที่อยู่อาศัยอะไรสิ่งที่ทำกินที่ดินน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมชลบุรีมีโอกาสเจอแย่แล้วเราเป็นเมืองอะไรเป็นเมืองอัจฉริยะใช่ไหมใช่เปล่าปัญหาประมงตะวงพื้นบ้านตะวงมาดิษก็ไปดูกฎหมายว่าจะทำยังไงก็ได้แต่เห็นใจประมงพื้นบ้านบางฤดูเนี่ยมันบางเวลาเขาหยุดการจับใช่ไหมก็ไม่มีเงินไม่มีรายได้เดี๋ยวหาทางดูแลนะหาอาชีพเพิ่มเติมครับผมครับผมครับเอาสู้ไปไหวแล้วเนี่ยสู้ไปไหวแล้วพรุ่งนี้จะพูดกับใครได้อีกเนี่ยคอแอมวันนี้ให้กำลังใจกับสสทุกเขตของชลบุรีด้วยจากจันทร์เซาแล้วอะไรกันทั้งหมดจากภาคตะวันออกเพราะเราคือประตูสู่ภาคตะวันออกใช่หรือไม่เราความเจริญเติบโตไปข้างหน้าใช่หรือไม่เราต้องพิทักษ์รักษาสิ่งเหล่านี้ที่เราเดินไปข้างหน้าอย่าให้มันหยุดการเดินจะต้องมีการเดินก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังอย่าหยุดอยู่กับที่นึกถึงพ่อเดินด้วยวันนี้เราต้องดูหลายอย่างเรื่องเดิมๆเนี่ยผมรู้หมดอยู่แล้วเพราะผมอยู่มา8ปีแล้วหลายคนบอกว่าผมไม่ทำอะไรเลยผมไม่รู้ว่าเขาไม่มองอะไรไม่เห็นหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเขาปิดตาปิดหูหมดหรือเปล่าพวกเราได้ยินไหมเราเห็นไหมรู้ว่าทำอะไรไหมคนชลบุรีถ้าไม่เห็นผมทำงานเนี่ยผมถือว่าเราไม่รักกันจริงเนาะผมรักชาติทุกคนใครจะไม่ชอบผมใครจะเกลียดผมโอ้โหดีให้หมดเพราะว่าถ้าเราไปให้ร้ายคนมันไม่ดีกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะกลับไปที่คนที่ว่าเราทำร้ายเราเพราะฉะนั้นเราต้องสามัคคีเราเป็นคนมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกอย่างต้องไปได้ดีทั้งชีวิตวันนี้กำลังทำเพื่ออะไรเพื่อใครเพื่อตัวเราเองเพื่อคนแก่คนสูงวัยกลุ่มเปราะบางเยาวชนเด็กนักเรียนนักศึกษาผมก็ดูหมดอะแต่ชอบผมไม่ชอบผมก็ต้องดูเขานั่นคือการเป็นผู้นำประเทศไม่ใช่ดูแลแต่คนที่ชอบคนที่รักอย่างเดียวไม่ใช่การบริหารขายของไม่ใช่ประเทศเป็นของเล่นต้องทำอะไรให้ปลอดภัยทำอะไรให้มันก้าวหน้าทำอะไรให้มันยั่งยืน
เราต้องการให้ประเทศไทยของเรานั้นมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นคนสูงอายุแล้วเราต้องดูคนข้างล่างเด็กน้อยของเราว่าเขาจะโตยังไงต่อไปสังคมครอบครัวต้องมีอยู่ต้องรักพ่อแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายนั่นคือครอบครัวของเราใช่ไหมแต่เราครอบครัวมีญาติมีต่างต้องรักกันทั้งหมดแล้วครอบครัวใหญ่ของเราคืออะไรประเทศไทยเราพวกเราจะมาปกป้องแผ่นดินไทยพร้อมกับท่านจะนำท่านในการที่ทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นแผ่นดินทองให้ได้เราต้องหาเงินเพิ่มให้มากขึ้นเราต้องพัฒนาให้มากขึ้นการลงทุนต่างประเทศมากมายแล้วก็หาเงินให้ได้4ล้านล้านให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อจะมาดูใครดูแลพวกเราไงนะเพราะฉะนั้นนโยบายของรวมไทยสร้างชาตินั้นจะต้องหาเงินให้ได้แล้วจะมาดูแลทางนี้ได้ยังไงกระเป๋าซ้ายและกระเป๋าขวากระเป๋าซ้ายไม่มีสตังค์มาจ่ายกระเป๋าขวาหมดมันไปไม่ได้อะไรนะรับดอกไม้เอาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนดอกไม้ทีหลังครับดอกไม้เดี๋ยวก่อนใครจะไปรับดอกไม้ใช่ไหมโอ้โหดอกไม้ไว้ทีหลังครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยเพราะเสียงดังมากตรงนี้เพราะรู้ว่าทุกคนรักพวกเราไงขอบคุณครับทุกคนพี่น้องเอ้ยพี่น้องชนบุรีปัดรักลุงตู่หรือเปล่าลุงตู่ทำแล้วลุงตู่ทำอยู่22ลุงตู่ทำต่อชลบุรีรักชาติบ้านเมืองเลือกรวมไทยสร้างชาติทั้งหมดชลบุรีทีมแห่งเมืองได้ยก10เขตเลยพี่น้องเอ้ยเรามาร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเดี๋ยวก่อนยังพูดไม่จบเลยใช่ครับนะอย่ามาลุกแกมาลุกนะเดี๋ยวก็ได้ทำสิ่งที่เป็นมงคลร่วมกันวันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมมีความสุขมากๆที่กลับมาในแทนจริงครับพี่เสือพระบารมีเดี๋ยวก่อนพวกเราขอให้กำลังใจให้กับผมให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติทุกคนทั้งเขตและพันธมิตรบาท2ใบบัตร2ใบทุกจะต้องกาบัตร2ใบนะอย่าลืมนะใบหนึ่งเขตของท่านอีกใบหนึ่งให้ลุงตู่ให้ชื่อตู่ด้วยของผมนี่เบอร์22นะพาดีของผมที่เหลืออีกใบหนึ่งกาสสเขตแล้วกาอะไรกากระบาดอย่ากาถูกอย่างเดียวบัตรมันเสียเข้าใจไหมแล้วก็กาให้เป็นอยู่ในกรอบด้วยอ่านดูให้ดีว่าเลขอะไรของใครนะอย่าผิดอย่าไปเชื่อว่าหลายคนเข้าไปหาเสียงบอกว่าถ้าเลือกเขาอยู่คนละพรรคกับผมนะแต่เขาบอกว่าถ้าเลือกเขาเนี่ยเขาจะมาสนับสนุนผมจำเป็นไหมดีแค่พวกเราได้ก็พอแล้วอย่าไปเชื่อเขาฝากทุกเขตทั้งจังหวัดอีกครั้งหนึ่งรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยรวมไทยสร้างชาติลุงตู่อยู่ไหนพี่ตู่อยู่ไหนไปด้วยกันใครพร้อมไหมครับพร้อมยกมือข้างหลังด้วยแข็งแรงหน่อยใจเย็นหน่อยเราต้องต่อสู้ฟันฝ่าไปด้วยกันเพื่อรักษาแผ่นดินผืนนี้ให้มีความสงบสุขให้ได้รักษาไว้ซึ่งชาติศาสตร์กษัตริย์และสำหรับพรรคเราคือประชาชนสำคัญไปด้วยต้องดูแลทุกคนทุกช่วงวัย SMB ทั้งหมดชลบุรีรักลุงตู่ชลบุรีรักลุงตู่ขอบคุณบัตรสีเขียวกาบ22บัตรสีม่วงเลือกสอสอเขตทีมแห่งเพิ่งได้ลุงตู่อยู่ต่อ
คนชลบุรีสั่งให้ผมอยู่ต่อหรือเปล่าถ้าสั่งผมก็ต้องอยู่ขอบคุณพี่น้องครับเราหลอมรวมใจเพราะเรารักชาติรักแผ่นดินพี่น้องครับยืนตรงพร้อมเพรียงสรรเสริญพระบารมีด้วยหัวใจที่สำนึกรู้คุณแผ่นดินร่วมกันนี่เป็นบรรยากาศสดๆจากเวทีปราศัยหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะฮะค่ะขอบคุณภาพจากช่องลุงตู่ตูนด้วยนะเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่น้องชาวชลบุรีนี่ออกมาโอ้โหเป็นทะเลสีเหลืองเลยเยอะมากเลยค่ะนะเป็นทะเลสีเหลืองเลยนะฮะนี่ภาพมุมนี้นะฮะเนี่ยถ่ายจากด้านข้างนะฮะจะเห็นเลยโอ้โหแล้วพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีนี่มาเนี่ยมาพร้อมกับหัวใจด้วยไงดูจากอะไรดูจากการตอบรับเวลาที่ลุงตู่พูดนะมีปฏิกิริยาตอบรับ มีเสียงมีท่าทีนะมีการขานรับแล้วนำไปด้วยนะนำไปด้วยบางช่วงจนลุงตู่ต้องถามว่าเขาพูดอะไรนะจะได้ปฏิสัมพันธ์กันนะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชลบุรี10เขตส.ส.นะต้องดูว่ารวมไทยสร้างชาติแต่ได้รับความไว้วางใจกี่เขตภายใต้การนำของคุณสุชาติชมกลิ่นเพราะว่าศึกนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีโดยคุณสนธยาคุณปื้มนี่ก็อยู่อีกพรรคหนึ่งอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะเพราะว่างานนี้เนี่ยน่าจับตามองครับ